ข้ามฝั่งมาดูในส่วนของธุรกิจของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดเองทางเบทาโกรนะคะก็บอกค่ะว่าธุรกิจด้านนี้นะคะก็ยังเติบโตได้อย่างสดใสนะคะเพราะว่าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งในและต่างประเทศค่ะทั้งนี้นะคะก็เลยตั้งเป้านะคะการส่งออกในปีนี้นะคะโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 10% แล้วล่าสุดเองนะคะก็ยังได้การรับรองนะคะผ่านในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหาร NFS อีกด้วยนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนั้นติดตามได้จากคุณภาพิมลวิสาโรจน์ค่ะอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยยังคงมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องอย่างอุตสาหกรรมอาหารในเครือเบทาโกรภายใต้แบรนด์ Espeel ที่ประกอบไปด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูหรือไข่ไก่สดยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี 10-15% มูลค่าการตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 1,400 ล้านบาทโดยมีการให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีกระบวนการเลี้ยงที่มีการควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะล่าสุดผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดภายใต้แบรนด์ Espeel ได้รับการรับรองจาก NSF ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการออกใบรับรองในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานทั้งระบบมีคุณภาพความปลอดภัยใส่ใจต่อผู้บริโภคในส่วนผลิตภัณฑ์ไก่ในปี2560ตั้งเป้าการส่งออกไว้ที่ 770,000 ตันหรือเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสำหรับตลาดส่งออกมีสัดส่วนที่ 15% อย่างเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นประเทศกลุ่มตะวันออกกลางฮ่องกงสิงคโปร์และสแกนดิเนเวียโดยแนวทางการพัฒนาสินค้าของแบรนด์ Espeel จากนี้จะมีการพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความทันสมัยมีความสะดวกกับผู้บริโภคมากขึ้นในระยะอันใกล้แล้วก็กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ตัวแทน NFS International หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินรับรองทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้บอกถึงการที่ผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆที่จะได้รับการรับรอง NSF จะต้องมีการใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตมีระบบการบริหารจัดการที่ดีซึ่งในส่วนของเบทาโกรมีระบบการบริหารจัดการในฟาร์มที่ดีจึงทำให้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงไก่คือทั้งกระบวนการจะต้องใส่ใจและปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะตั้งแต่กระบวนการเลือกสรรอาหารเลือกสรรสายพันธุ์การใช้น้ำการจัดการในส่วนของบริหารจัดการในฟาร์มทั้งหมดทุกกระบวนการเนี่ยจะต้องจัดการด้วยดีอะค่ะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในยุคปัจจุบันการที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพการผลิตถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ใส่ใจกับสุขภาพให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุทธินันท์ประถมพันธ์ถ่ายภาพภาพิมลวิสาโรจน์เนชั่นทีวีรายงาน